งที่ถนนเจริญนครเขตคลอง3แล้วก็ได้มีการทำประชาพิจารณ์ที่วัดสวิตจักรมา2ครั้งประชาชนเขตคลอง3คัดค้านก็เห็นว่าไปสร้างที่นั่นเนี่ยถนนคับแคบกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวฝั่งทนที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอนะครับวันผมก็เลยเห็นว่ามันเป็นปัญหาถ้าหากว่าเราจะสร้างศูนย์ราชการแบบกระจัดกระจายไปทั่วกรุงเทพก็จะเกิดผลกระทบในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการจึงได้ขออนุมัติจากที่ประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์โดยนายองอาจคล้ามไพบูลย์เป็นประธานในฐานะรองหัวหน้าพรรคกรุงเทพมหานครเพื่อขอเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหาสถานที่ขอสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเห็นว่าถ้าเราเอาศูนย์ราชการมารวมกันที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็จะอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการแล้วก็จะแก้ปัญหาจราจรได้เป็นอย่างดีผมเห็นว่าในขณะนี้ท่านผบ.ทบ.พลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ได้ให้นโยบายเรื่องการปฏิรูปกองทัพก็สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาสร้างศูนย์ราชการในเขตกรุงเทพมหานครขึ้นมาผมก็เล็งเห็นว่าสถานที่ที่จะสร้างได้ก็น่าจะมีอยู่2ส่วน2พื้นที่ด้วยกันพื้นที่แรกถ้าหากว่าเราจะสร้างโดยใกล้เคียงกับศูนย์ราชการเดิมที่ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งมีรถไฟฟ้ามีอะไรอำนวยความสะดวกพร้อมก็เห็นว่ามีพื้นที่ของกองทัพที่อยู่ตรงข้ามกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่นก็คือกรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1กองพลพลาธิการที่1และกองสันพาวุธเบากองพลที่1อยู่ที่นั่นนะครับผมคิดว่าถ้าสร้างตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะสร้างสะพานข้ามไปเชื่อมหรือตะกุดอุโมงค์เชื่อมก็จะอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยราชการเป็นส่วนเดียวกันส่วนที่2พื้นที่ที่2ผมเห็นว่าก็น่าจะอยู่ฝั่งที่ใกล้เคียงกับอาคารรัฐสภาเกียรติกายนั่นก็คือบริเวณค่ายทหารที่อยู่บริเวณเกียรติกายตรงนี้นะครับผมตรวจสอบแล้วมีทั้งหมด17หน่วยงาน17หน่วยงานถ้าหากว่าตรงนี้เป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่อีกศูนย์ราชการ1ก็จะทำให้การประสานงานกับสภาโดยเอากระทรวงทบวงกรมหรือทำเนียบรัฐบาลมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกขึ้นและตรงนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินมาเราก็มีทางด่วนลงที่ถนนแยกปฏิพัฒน์อยู่แล้วใกล้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะสะดวกแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเห็นว่าก็เป็นพื้นที่ของกรมสรรพาวุธเก็บอาวุธซึ่งก็ไม่ควรที่จะมาอยู่ใจกลางเมืองอยู่แล้วนะครับกองกำลังที่เกี่ยวกับรถถังก็ไม่ควรที่จะมาอยู่ในเขตเมืองหลวงก็ควรเสนอว่าควรจะย้ายออกไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าถ้าจะอ้างว่าเอารถถังมาเพื่อป้องกันประเทศก็จะดูจะไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าการใช้รถถังส่วนใหญ่ก็อยู่รอบนอกอยู่ชายแดนถ้าจะอ้างว่าเอารถถังมาเพื่อป้องกันการปฏิวัติวัฒนธรรมการปฏิวัติรัฐประหารก็สมัยนี้ก็ไม่ได้ใช้รถถังเลยครั้งล่าสุดพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจก็ไม่ได้ใช้รถถังเลยเรียกแกนนำเข้าห้องปิดประตูห้องจบยึดได้เลยเพราะก็ไม่เห็นความจำเป็นนะครับผมก็เลยเสนอกรรมาธิการเสนอสภาเพื่อตั้งยติด่วนศึกษาสถานที่ก่อสร้างเพื่อที่จะให้มันเป็นระบบเป็นแนวเดียวกันก็คิดที่จะสร้างเรื่องนี้เพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ไปไกลแล้วศูนย์ราชการนะครับปูยาจาย่าเนี่ยของปูตาจาย่าของมาเลเซียก็เสร็จแล้ว
แม้แต่พม่าเนี่ยเนปิดอก็เสร็จแล้วของเราก็ยังกระจัดกระจายอยู่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยว่าจะเอาอะไรกับศูนย์ราชการผมก็เลยความสำคัญเรื่องนี้ก็เลยนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จะยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้บรรจุเป็นญัตติด่วนผ่านท่านเลขานุการท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ยื่นหนังสือกับท่านนะครับหน้าเลยนี่ครับ